สวัสดีครับผมพี่เฟนเทลลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทลลาซาด้านะครับกับผมนะฮะผมเฟนนะครับเป็น Certified Trainer ของ Lazada นะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็น Lazada Seller Ambassador ประจำปี2020ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจ Facebook ช่อง YouTube นะครับให้กับผมด้วยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ถามมาบอกว่าขออนุญาตรบกวนสอบถามนะครับประสบปัญหาเรื่องรีวิวลูกค้ารีวิวกับน้อยนะครับรีวิวไม่รู้นะครับรีวิวไม่รู้คำบรรยายไม่มีนะครับส่งบัตรขอบคุณให้ก็ยังไม่ดีขึ้นสามารถตั้งข้อความให้ทหารลูกค้าที่ยังไม่รีวิวได้ไหมครับนะครับอันนี้ผมก็มีการตอบไปเบื้องต้นว่าลองไปใช้บอร์ดแคสต์ดูนะครับจริงๆมันมีอีกวิธีนึงซึ่งมันเป็นฟีเจอร์ที่ Lazada เพิ่งเอาใหม่แต่ผมอธิบายแบบให้เคลียร์ก่อนกันละกันเรื่องของการรีวิวเนี่ยคือถ้าลูกค้าไม่กลับมารีวิวเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับคือเราทำเต็มที่แล้วใช่มั้ยมันอยู่ที่ลูกค้ามันเราไปบังคับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสเราทำเต็มที่แล้วได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับถามว่าอย่างผมเนี่ย100คนเนี่ยที่100ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเนี่ยกลับมารีวิวเท่าไหร่กลับมารีวิวแค่ไม่ถึง 20% ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใจเย็นๆเนาะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแล้วก็วิธีการเนี่ยนะครับก็ใช้ให้ดีที่สุดคือใส่การ์ดขอบคุณใส่ของแถมนะครับมีการแชทไปคุยนะครับหรือบอร์ดแคสนะครับอาจจะมีโทรไปคุยบ้างนะครับหรือนะครับ Lazada ก็จะมีตรงนี้ฮะปึ๊บนะครับในหน้าจัดการรีวิวนะครับมันจะมีนะครับตรงมุมขวาด้านบนเนี่ยมันจะมีคำว่า new feature นะครับแปลว่าเป็นการตั้งแจ้งเตือนให้กับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วซึ่งมันจะไปแสดงใน account ใน Lazada ในมือถือของเขานะครับว่าให้ตั้งข้อความได้นะครับก็จะมีการให้ใส่นะครับข้อความหัวข้อว่าเราจะแจ้งเตือนลูกค้าอย่างไรนะครับสามารถเข้าไปทำดูได้ตรงนี้ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็คือแค่ไปตั้งแจ้งเตือนเฉยๆนะครับถามว่ามันได้ผลไหมผมก็มองว่าก็ได้ผลในระดับนึงสำหรับใครลูกค้าที่เขาเปิดแอป Lazada บ่อยๆเนี่ยก็อาจจะจำได้นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวผมเนี่ยผมลองไปเป็นผู้ซื้ออ่ะสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะก็คือว่าเวลาผมซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยนะครับระบบ Lazada มันจะแจ้งเตือนอยู่แล้วแล้วเวลาเรากลับไปรีวิวนะครับให้บอกอาจจะบอกลูกค้าว่าถ้าลูกค้ากลับไปรีวิวนะลูกค้าจะได้คอยเราเรียกว่า last coin นะครับแหมพูดคอยนะเดี๋ยวคุยเล่นๆกันสักนิดนึงหลังจบกันแล้วกันนะฮะเรื่องคอย คือ last coin เนี่ยมันก็จะมีเหรียญที่สามารถเอาไปแลกได้รู้มั้ยแลกของใน Lazada ได้นะครับแบบนี้เนี่ยให้ลูกค้าจะเป็นส่วนลดได้ก็แจ้งเตือนลูกค้าว่าถ้าลูกค้ารีวิวนอกจากนะครับจะนะฮะนอกจากจะช่วยทางร้านเนี่ยนะครับพัฒนาคุณภาพแล้วเนี่ยยังได้เหรียญกลับไปเพื่อไปแลกเป็นส่วนลดหรือแลกเป็นสินค้าฟรีๆได้เลยอะไรเงี้ยก็อาจจะบอกเขาไปด้วยนะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนลูกค้าให้กลับมารีวิวเนาะก็ประมาณนี้นะครับหากชอบคลิปของผมนะครับยังไงเนี่ยกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการโดเนทนะครับเลี้ยงกาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับให้กับช่องพี่เฟรนเทเลสดาด้วยนะครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ